ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าสตางค์นะคะเป็นไม้สั้นเนาะที่พกพาสะดวกนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ตันหยิบมารีวิว1รุ่นนะคะจาก Christian Dior ค่ะวันนี้รุ่นที่ตันหยิบมารีวิวนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ไม้สั้น2พับนะคะจาก Christian Dior นั่นเองอันนี้นะคะเป็นลายที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะของ Dior สวยมากๆนะคะซึ่งมันจะเป็นผ้านะคะอันนี้จะเป็นสีเบจกรมนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเห็นว่ามีโลโก้ Dior ติดอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเล่นลายนะคะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยทั้งใบเลยนะคะส่วนพอเปิดมาด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยจะให้มาเป็นตัวหนังแล้วนะคะด้านในตัวหนังเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ Dior นะคะจะเป็นสีเงินอยู่นะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยตัวโลโก้อ่ะจริงๆมันเป็นเงินที่ออกดำเลยนะคะคือถ้าหากบางแสงเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเหมือนเงินเนาะแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเป็นเงินที่แบบลงดำเลยค่ะซึ่งก็ให้ลุคที่มันดูทันสมัยนะคะดูไม่เก่าไม่วินเทจเนาะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาให้ช่องการ์ดมานะคะ2ฝั่งเลยนะคะมีช่องใส่การ์ดทั้งหมด8ช่องด้วยกันเลยค่ะอันนี้ก็ลองใส่นะคะมาให้ดูนะคะแต่ถ้าหากว่าใส่ไม่พอเนาะเรายังมีช่องด้านหลังตรงนี้อีกนะคะทั้ง2ฝั่งเลยเราสามารถมาใส่เพิ่มตรงนี้ได้อีกซีรีส์รวมแล้วนะคะเราสามารถใส่การ์ดเนี่ยได้มากกว่า10ใบเลยบางคนอาจจะใส่ซ้อน2ใบก็ได้นะคะก็ลองใส่ดูกันเนาะแล้วก็ถามว่าแบงค์พันใส่ตรงไหนนะคะด้านบนนะคะจะมีช่องไว้ให้เราใส่แบงค์ได้นะคะอันนี้เขาก็จะแบ่งมาให้เป็น2ช่องด้วยกันนะคะซึ่งใครที่อยากจะแบ่งแบบช่องแบงค์หนึ่งใส่แบงค์พันนะคะส่วนที่เหลือจะใส่เป็นช่องแบงค์เล็กๆอย่างแบงค์20อะไรเงี้ยก็แบ่งได้เลยเดี๋ยวจะลองใส่แบงค์พันให้ดูเนาะว่าอันนี้ใส่แบงค์พันลงไปแล้วเป็นไงบ้างเพราะว่าชอบมีลูกค้าถามนะว่าใส่แบงค์พันได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันใส่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเขาก็ต้องดีไซน์มาให้กระเป๋าสตางค์เนี่ยสามารถใส่แบงค์ได้อยู่แล้วนะคะนี่ก็ใส่ได้เนาะทั้ง2ช่องเลยนะคะก็เลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยว่าจะใส่ช่องไหนนะคะซึ่งราคาออกช็อปนะคะของน้องรุ่นนี้เนี่ยออกช็อป 20,000 บาทแล้วนะคะก็เรียกว่าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่มันมีผลิตอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์แบบนี้นะคะก็ใช้ได้ตลอดเป็นรุ่นที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆนะคะก็ราคาก็ปรับขึ้นตลอดนะคะแต่น้องใบนี้นะคะปี 2-3 ด้วยนะคะก็เป็นรุ่นปีนี้เลยนะคะก็เรียกว่ายังใหม่อยู่นะคะตัวลายอะไรเนี่ยก็ไม่ซีจางนะคะเรียกว่าคมชัดเลยถึงแม้ว่าน้องจะเป็นผ้าเนาะแล้วก็ด้านในตัวหนังอะไรเอ่ยก็คือแข็งแรงทนทานนะคะอันนี้นะคะน้องอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นราคาที่น่ารักมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์นะคะไปใช้เนาะแล้วก็ไม่อยากต้องเสียเงินเต็มๆแบบ 20,000 นะคะใครที่ไม่ได้ซีเรียสนะคะเนี้ยเรียกว่ายังสวยอยู่เลยนะคะก็เรียกว่าน่าใช้มากๆใครอยากได้น้องใบนี้สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอดมินได้ที่ LINE @webbandname นะคะหรือถ้าหากว่าอยากได้เป็นแบรนด์อื่นแล้วก็มีแบรนด์อื่นให้ช้อปปิ้งอีกเพียบเลยนะคะอยู่ที่ LINE VP กลุ่มนะคะตั้งจะปักหมุดไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะก็สามารถไปจอย VP กลุ่มกันได้ก่อนเข้ากลุ่มอย่าลืมตอบคำถามก่อนด้วยนะคะให้ตอบว่า YouTube นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่าซื้อมาเบื่อซื้อมาก็แบบไม่ถูกใจนะคะอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยก็สามารถมาขายกับร้านบอยแบรนด์เนมเลยนะคะทางร้านเนี่ยรับซื้อตลอดเลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยว
รอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ